ับประโยชน์และสรรพคุณจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับฟักข้าวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโมโมโรดิก้าโคชินชินเอนซิสเป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ของเอเชียแต่พบมากในเอเชียตอนใต้โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟักข้าวเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลคิวเคอร์บิทาซีและอยู่ในจีนัสเดียวกับมะระอาจมีชื่อเรียกอื่นเช่นขี้กาเครือผักข้าวมะข้าว 2. แม้จะเป็นไม้เถาเลื้อยเช่นพืชตระกูลแตงทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ชอบพันต้นไม้ใหญ่และมีอายุยืนยาวได้ถึง50ปี 3. ฟักข้าวเป็นไม้เลื้อยมีมือเกาะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับใบรูปหัวใจหรือรูปไข่กว้างยาวเท่ากันประมาณ 6-15 ซมขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก 3-5 แฉก 4. ดอกของฟักข้าวเป็นดอกเดียวพบที่ซอกใบต้นแยกเพศอยู่คนละต้นกลีบดอกสีขาวแกมเหลืองตรงกลางมีสีน้ำตาลแกมม่วงใบประดับมีขนผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลืองเจริญได้เองโดยไม่ต้องถูกผสมเมื่อผลสุกจะมีสีแดง 5. การขยายพันธุ์ของฟักข้าวมักพบว่าใช้เมล็ดหรือแยกรากปลูกฟักข้าวเริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ2เดือนเริ่มผลิดอกราวเดือนพฤษภาคมและให้ดอกจนถึงราวเดือนสิงหาคมผลสุกใช้เวลาประมาณ20วันและใน1ฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวผลฟักข้าวได้ 30-60 ผลฟักข้าวออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและสามารถเก็บได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 6. ในตำรับยาไทยได้กล่าวถึงสรรพคุณส่วนต่างๆของฟักข้าวไว้คือใบปรุงเป็นยาเขียวใช้ถอนพิษดับพิษทุกชนิดตำพอกแก้ปวดหลังยอดมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณสูงสามารถใช้รักษามะเร็งเมล็ดใช้บำรุงปอดแก้ท่อน้ำดีอุดตันและแก้วัณโรครากใช้ต้มดื่มหรือตากแห้งบดเป็นผงแล้วปั้นขนาด 0.5 กรัมขับเสมหะดับพิษไข้แก้เข่าข้อปวดตามข้อถอนพิษไข้ 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มีการวิจัยการใช้ประโยชน์จากสารสกัดของฟักข้าวซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่โดดเด่นโดยเฉพาะฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารไฟโตเคมีคอลที่มีในปริมาณสูงได้แก่ไลโคปีนเบต้าแคโรทีนและอัลฟาโทโคฟิรอลผลการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดจากเปลือกของผลฟักข้าวซึ่งสกัดด้วยวิธีที่เหมาะสมสามารถกำจัดอนุมูลอิสระชนิดที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพมนุษย์ได้ 8. ฟักข้าวมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าโปรตีนจากเมล็ดของฟักข้าวซึ่งได้แก่โคชินิน A และโคชินิน B มีคุณสมบัติยับยั้งการสร้างโปรตีนภายในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งโปรตีนในเมล็ดฟักข้าวมีคุณสมบัติที่เรียกว่าไรโบโซมอินแอคทิเวตติ้งโปรตีนทำให้ไม่เกิดการสั่งเคาะโปรตีนภายในเซลล์ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก 9. มีการทดสอบประสิทธิภาพการลดรอยเหี่ยวย่นในอาสาสมัครโดยในการศึกษาได้นำเยื่อหุ้มเมล็ดมาสกัดมันเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดรอยเหี่ยวย่นซึ่งใช้เครื่องมือสกรีนวิสโอมิเตอร์พบว่าหลังใช้ผลิตภัณฑ์วันละ2ครั้งต่อเนื่องนาน8สัปดาห์บริเวณที่ใช้ครีมผสมน้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวในอนุภาคไขมันระดับนาโนสามารถลดรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ 10. จากข้อมูลของศูนย์พิษวิทยามีการรายงานความเป็นพิษเมล็ดดิบของฟักข้าวมีพิษเช่นเดียวกับขี้กาแดงซึ่งส่งผลทำให้ท้องเรือนอย่างรุนแรงต่อไปเป็นการสำรวจการใช้ฟักข้าวในพื้นที่จริงและการสาธิตการทำน้ำฟักข้าวทำอะไรกินได้บ้างล่ะคะเนี่ยยอดมันกินได้ไหมลวกลวกจิ้มน้ำพริกพี่เจ็บเคยพี่เจ็บเคยศึกษาสรรพคุณทางยามันไหมลดความดันได้ด้วยแล้วก็เอาไปทำสบู่
ได้เป็นทำให้หน้าขาวไม่อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เนาะโอเคอยู่แดงเป็นสีแดงสีส้มส้มๆหน่อยใช่มันจะเอาน้ำนี่สรรพคุณต้านมะเร็งใช่ค่ะเป็นสีพี่เจ็บแล้วปลูกนานไหมเนี่ยมันถึงเป็นเนี่ยมันก็หลายปีแล้วนะรากมันก็เป็นยาด้วยนะเอารากเป็นยาด้วยเหรอใช่ค่ะรากก็เป็นยาเนี่ยเขาเอาไปถอนพิษถอนอะไรอย่างเงี้ยถอนพิษยาพิษยาเบื่อใช่ๆแล้วเขาก็มาเอารากเนี่ยต้องศึกษาให้ต้องให้เป็นสีแบบนี้ถึงจะใช้ได้เพราะถ้าเกิดเป็นสีอย่างเงี้ยผ่าออกมาแข็งแข็งมันไม่มีจะไม่มีเมือกด้วยใช่ค่ะต้องเป็นสีนี้ต้องเป็นสีเมือกสีนี้ค่ะเอามันข้างในมันก็เนื้อในมันก็จะนิ่มด้วยแล้วตรงที่ติดกับเม็ดมันอ่ะสีมันจะสวยส่วนใหญ่เราจะใช้เมือกที่ติดอยู่กับเม็ดนะในการทำน้ำบางคนเขาจะเอาเนื้อไปปั่นผ่านมันจะฝาดหน่อยเขาใช้เนื้อไปปั่นขอบคุณมากสำหรับสวนได้ความรู้ระดับหนึ่งเดี๋ยวลองไปทำน้ำสาธิตโดยสรุปแล้วฝักข้าวเป็นพืชในท้องถิ่นที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในอีกหลายแง่มุมวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ